สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันอังคาร27พฤศจิกายน2555ครับครับประเด็นใหญ่ก็ยังอยู่ที่สภาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปครับวันที่25 26 27เริ่มมา2วันวันนี้วันสุดท้ายครับนะครับซึ่ง2วันที่ผ่านมาก็มีหลายประเด็นที่น่าจะประเมินกันเรื่องของบรรยากาศในห้องประชุมใช่มั้ยฮะเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีมาฟังการอภิปรายหรือเปล่าครับนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนนี้เลิกดึกกี่ทุ่มครับคุณอภิสิทธิ์ครับประมาณเที่ยงคืนเศษครับเที่ยงคืนเศษนะฮะนายกได้ตอบอีกครั้งนึงมั้ยครับเมื่อคืนเนี้ยครับยังครับนายกชี้แจงไป1ครั้งครับตอบคุณอภิสิทธิ์ครั้งเดียวแล้วก็เข้ากลับเข้ามาในห้องประชุมอีกมั้ยครับชี้แจงนะฮะตอบหรือเปล่าผมไม่เคยแน่ใจนะครับฮะเพราะว่าท่านรู้สึกท่านก็เตรียมชี้แจงของท่านมาครับฮะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยประเมิน2วันที่ผ่านมานี่ยังไงฮะผมเรียนในส่วนของฝ่ายค้านก่อนนะครับผมคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในการอภิปรายครั้งนี้เรียกว่าผู้อภิปรายทุกคนเนี่ยมีประเด็นที่ชัดเจนในการนำเสนอนะครับทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ในการอภิปรายในวันแรกเนี่ยการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเป็นรายบุคคลนะครับก็มีความชัดเจนนะฮะอย่างเช่นกรณีของรัฐมนตรีกลาโหมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงซึ่งพิสูจน์ได้เห็นถึงการแทรกแซงไร้ชั้นหน้าเกินขอบเขตของคณะกรรมการที่ดำเนินการในเรื่องของการแต่งตั้งนายพลนะครับโดยเฉพาะกรณีของปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับกรณีของโครงการ2โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการดำเนินการเรื่องเรือรบนะครับซึ่งทั้งที่สตง.ได้มีการทักท้วงนะครับแล้วก็มีการจริงๆเดิมมีการชะลอการลงสัญญาไว้แต่ว่ากลับปรากฏว่าทางรัฐมนตรีก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกการชะลอสัญญานะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกรณีของเป้าหลวงนะฮะซึ่งก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับว่ามีความผิดปกติมากนะครับที่ตัดสินใจเอาระบบที่ล้าสมัยมาแทนระบบที่ทันสมัยครับทั้งที่เดิมอยู่ใน TOR แล้วก็มีการลดเงินลงไปจากราคากลางแค่พันบาทเองครับครับนะครับอันนี้ผมว่าประเด็นของรัฐมนตรีกลางผมก็ชัดเจนนะฮะในการอภิปรายของทุกคนนะครับคุณเฉลิมนั้นก็คุณชูวิทย์ก็เสนอคลิปเรื่องบอลนะฮะแล้วก็พูดถึงปัญหาที่ละเลยทิ้งค้างเรื่องของการก่อสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นในเรื่องของการไม่ดำเนินการในเรื่องของการถอดยศพันตำรวจโททักษิณทั้งที่เข้าหลักเกณฑ์ทุกประการตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกานะครับได้ชี้มานะก็อันนี้คือคุณเฉลิมนะครับครับส่วนกรณีของรัฐมนตรีชัดนะครับผมว่าข้อมูลที่ผู้อภิปรายจำนวนมากได้นำเสนอเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นนะฮะโดยมีความชัดเจนมากนะฮะจากรายละเอียดที่เรานำเสนอว่ามันน่าจะมีการพ่วงอย่างไรในโครงการการขุดลอกนะครับซึ่งทำให้เกิดความเรียกว่าเสียหายมหาศาลนะฮะเกิดขึ้นใน งบประมาณที่ใช้จ่ายไปอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีความชัดเจนมากแล้วก็รัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้นะครับครับเพราะนั้นผมมองในภาพรวมในวันแรกในการอภิปรายเป็นรายบุคคลเนี่ยก็ชัดเจนทีเดียวนะฮะว่านั่นคือสิ่งซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะฮะถึงการทำกันบ้านเก็บข้อมูลของฝ่ายค้านมาอย่างละเอียดแล้วก็ผมคิดว่ารัฐมนตรีทั้ง3ท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ครับนะฮะอันนี้คือวันแรกนะครับครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เริ่มต้นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งประเด็นที่ได้นำเสนอไปทั้งวันก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำนโยบายจำนำพืชผลต่างๆครับนะฮะซึ่งถ้าสังเกตให้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าระบบของการทุจริตนะฮะทำกันเป็นกระบวนการนะครับโดยเฉพาะต้องชื่นชมคุณหมอวรงค์นะซึ่งผมคิดว่าได้นำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนมากเป็นพิเศษ
นะครับในขั้นตอนของการระบายข้าวซึ่งเราเคยคุยกันมาหลายรอบนะครับว่า G2G เนี่ยตกลงมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ามันจะไม่ใช่ G2G จริงแหละครับมีการผ่านบริษัทเอกชนแล้วก็อยู่ในเครือข่ายของนักการเมืองนั่นเองนะฮะหรือมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองนั่นเองนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมได้นำเสนอไว้ก็คือการที่รัฐบาลชุดนี้ครับไม่ปฏิบัตินะครับตามกฎหมายปปช.นะฮะซึ่งจะต้องมีการดำเนินการในการประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางเปิดเผยในโครงการต่างๆของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าก็ได้ใช้วิธีพยายามที่จะเลี่ยงไปให้กฤษฎีกาบอกว่าไม่ต้องครับสัญญาณคุณอภิสิทธิ์มีปัญหาเล็กน้อยตอนนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ครับเมื่อสักครู่ก็ไล่เรียงมานะฮะคุณอภิสิทธิ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ไล่เรียงมาตั้งแต่วันแรกวันแรกก็คือการอภิปรายรัฐมนตรี3คนใช่ไหมฮะสุกัมพลเฉลิมชัดครับซึ่งที่ตอบไม่ชัดจริงๆชัดนะชัดแล้วตอบไม่ได้ชัดนี่ก็คือวันแรกนะส่วนวันที่2ก็คือเมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีประเด็นก็คือการกำกับนโยบายข้าวอ่ะทั้งระบบนะฮะไม่ใช่เรื่องทุจริตปลาซิวปลาส้อยนะฮะไปที่การกำกับนโยบายข้าวทั้งระบบที่ออกแบบนโยบายมาเนี่ยมันส่งเสริมให้เกิดการทุจริตครับครับแล้วก็มีการแฉมีหลายคนตั้งแต่คุณเกียรติสิทธิอมรคุณอาคมคุณหมอวรงที่คุณประสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่คุณประเสริฐครับหลายคนเลยฮะซึ่งอภิปรายกันเมื่อวานมีตัวละครเปิดออกมาไอ้โจไอ้ปาล์มฮะสารพัดเลยฮะครับกลับมาต่อนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับก็ถึงว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปปช.นะฮะครับครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรายืนยันว่าคือนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลที่พูดถึงเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะฮะที่ได้มีการนำเสนอนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนส่วนดึกของเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือเดินทางวีซ่าโดยไม่ตรงกับกฎระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเรื่องของการล้างความผิดนะฮะ รวมไปจนถึงความเกี่ยวข้องผลประโยชน์ของนายกรัฐมนตรีเองในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยก็คือกรณีของการที่เคยให้การประสานไว้นะครับว่ามีเงินของตัวเองอยู่900ล้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตรงนี้ครับครับครับคุณประสิทธิ์เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องจำนำข้าวนะฮะเมื่อวานนี้ก็พูดในสภาบอกว่ามันเป็นอะไรกันแน่มัน G2G เนี่ยมันเจ๊ทูเจ๊งเจ๊ทูเจ๊โกสทูโกสสรุปฟังคุณหมอวรงแล้วเนี่ยมันคืออะไรฮะสรุปง่ายๆนะครับก็คือว่าข้าวที่อ้างว่ามีการระบายออกไปในโครงการที่เรียกว่า G2G เนี่ยครับไม่ได้เป็นการขายให้กับรัฐนะครับมีบริษัทเอกชนนะฮะซึ่งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตจำนำข้าวในอดีตฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับนะครับแล้วก็มาดำเนินการตรงนี้นะครับเพราะเราได้มีการนำเอาเส้นทางของเงินการติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ทั้งหมดมาแสดงให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาเนี่ยพอไปดูสถิติทางการอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่ามันไม่เห็นมีเลยเรื่องข้าวที่รัฐบาลส่งออกไปครับครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามีตัวเลขที่อ้างกันเสมอว่าส่งออกไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ตันนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตกลงมันเป็นเรื่องที่มีการขายให้เอกชนไปครับครับถ้าพูดถึงว่าคำตอบของนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือคุณบุญทรงที่ลุกขึ้นมาชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีกรณีนี้ครับที่คุณหมอวรงได้อภิปรายเมื่อวานเนี่ยว่าไปแล้วคุณบุญทรงก็บอกว่าเป็นข้อมูลเก่าแล้วก็ฝ่ายค้านจินตนาการไปเองแต่ว่าถ้าคนที่ฟังการประติดประต่อลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดก็เห็นภาพชัดว่ามันมีกลุ่มขบวนการที่เล่นแร่แปรธาตุเอาข้าวซึ่งซื้อด้วยเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปทำกันปู้ยี่ปู้ยำกันแบบนี้แล้วมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ก็อย่างที่คุณหมอวรงอธิบายเนี่ยข้อมูลแน่นอนครับวันที่28ลงมติรัฐบาลชนะแน่ครับแต่ถามว่าคนที่เขาฟังข้อมูลที่หมอวรงและฝ่ายค้านได้อภิปรายไปทั้งหมดแล้วมันค่อนข้างจะชัดเจนในเนื้อหาที่นำเสนอเนี่ยมันจะทำอะไรได้ไปมากกว่าที่จะลงมติครับคุณอภิสิทธิ์ครับเราจะต้องเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็คงจะต้องมีการดำเนินการในทางอื่นด้วยนะครับในชั้นนี้ก็คงยังตอบไม่ได้นะครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณถนอมบอกว่าเขาบอกว่าข้อมูลเก่าไอ้ข้อมูลนั้นมันไม่เก่าแน่นอนนะครับเพราะเขามีวันที่อะไรต่างๆชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับปัญหาเนี่ยมีอยู่ว่าสิ่งเดียวที่คุณบุญทรงพยายามชี้แจงตรงนี้เนี่ยอ้างว่านะครับประหนึ่งว่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นเอกชนเนี่ยเพราะว่าทางรัฐของทางฝ่ายนู้นนะฮะในกรณีก็น่าจะเป็นจีนนะครับครับเขามอบหมายพูดง่ายนะครับพูดว่าเขามอบหมายใครมารับข้าวมาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาไปยุ่งกับเขาไม่ได้นะนี่คือความพยายามที่จะอธิบายครับนะครับแต่ประเด็นที่ก็อยากจะย้ำนะครับก็คือว่าถ้าเป็นการขายรัฐอย่างที่ว่านะครับคำถามก็คือว่าเราต้องเอาเงินจากใครครับครับถ้าเป็นจากรัฐจีนเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินมาจากเราต้องได้เงินจากรัฐบาลจีนถูกไหมครับครับแต่นี่หลักฐานทั้งหมดก็คือว่าทางการเราเอาเงินมาจากบริษัทนะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าจะสรุปให้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นคำตอบซึ่งฟังไม่ขึ้นนะครับและผมเองก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีการมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าไปนอนมา1วันก็คงไปคิดว่าจะตอบอย่างไรให้มันหนักแน่นกว่าที่ตอบเมื่อวานนะครับครับภายใต้กฎหมายฟอกเงินถ้าเราเห็นว่าเงินที่มันเข้าแล้วมันออกภายในวันเดียวนะครับหรือครึ่งวันเนี่ยนะฮะหรือว่าในวันรุ่งขึ้นในหลายๆบัญชีเนี่ยโดยกฎหมายปปง.เนี่ยตรงนี้มันต้องตรวจสอบไหมครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมเรียนนะฮะว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยคงต้องมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับครับครับแล้วกรณีที่เมื่อสักครู่ที่คุณอภิสิทธิ์พูดเรื่อง G2G เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมฮะครับคือบอกว่าข้อมูลเก่าส่วนในขณะเดียวกันก็มีพยายามคนที่จะพยายามจะบอกว่าโอ้ยนายกพูดไม่เก่งไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันสำคัญไหมฮะว่า1ข้อมูลเก่าพูดไม่เก่งหรือว่ามันสำคัญตรงที่ว่าข้อมูลจริงกับพูดไม่จริงเนี่ยเวลาชี้แจงเนี่ยชี้แจงไม่จริงเนี่ยอันไหนสำคัญเรากันยังไงฮะคือแรกเลยนะฮะกรณีของคุณหมอวรงค์ที่พูดเรื่อง G2G เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นข้อมูลเก่าตรงไหนนะครับครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบของท่านเนี่ยเคยได้ยินมาก่อนไหมล่ะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นไอ้โจไอ้โจไอ้ปาล์มไอ้คิดพวกเนี้ยฮะไม่เห็นมีใครได้ยินมาก่อนเลยครับครับทีนี้ที่ถามว่าทำไมเป็นข้อมูลเก่าที่มันเป็นข้อมูลเก่าที่สำคัญก็คือตัวละครเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเล่นบทนี้เล่นมาตั้งแต่สมัยที่เกิดปัญหาการทุจริตบางรายเนี่ยปปช.ก็ชี้มูลอยู่ครับนะฮะถ้าบอกว่าข้อมูลตัวนั้นเก่าไหมเป็นข้อมูลเก่าที่มีความสำคัญมากที่บ่งชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นผมว่ามันเป็นวาทกรรมอะครับข้อมูลเก่านะครับผมไม่เห็นการตอบโต้ของฝ่ายรัฐบาลขณะนี้ก็จะเป็นวาทกรรมในลักษณะนี้นะครับเรื่องลอยเก่าอะไรต่างๆก็ดูข้อเท็จจริงส่วนกรณีท่านนายกเมื่อวานนี้ความจริงก็ท่านก็พูดชี้แจงอย่างดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านชี้แจงเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ผมถามเท่านั้นเองเป็นความผิดของใครคือผมไม่ได้พูดเก่งไม่เก่งเลยนะว่าจะเป็นพูดเก่งไม่เก่งแต่ว่าประเด็นว่าได้ตอบคำถามไหมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าก็เป็นวาทกรรมเช่นเดียวกันนะฮะการสร้างกระแสที่บอกว่า เรื่องจำนำข้าวเนี่ยให้ชาวนาเขาเถอะค่ะนี่ประโยคนี้จำได้นะครับซึ่งความจริงถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมเนี่ยไม่ต้องพูดประโยคนี้เลยเพราะผมพูดไปแล้วบอกว่าทุกผมยินดีให้แต่ปัญหาก็คือว่าท่านเนี่ยเอาเงินไปปีละ200,000 กว่าล้านขาดทุนเนี่ยท่านให้ชาวนาเนี่ยไม่ถึงครึ่งครับนะครับถ้าเกิดจะให้สขาก็กรุณาเต็มเม็ดเป็นหน่วยเป็นจำนวนนี่คือประเด็นของฝ่ายค้านครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องพูดเก่งพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าต้องจับประเด็นของการอภิปรายแล้วท่านก็ต้องชี้แจงนะครับว่าเหตุผลอะไรนะครับที่เราถึงได้จะต้องใช้เงินขาดทุนปีละตัวเลขของกระทรวงคลังเนี่ย224,000 ล้านเนี่ยนะครับแล้วเงินไปถึงชาวนาประมาณ100,000 ล้านและอีก100,000 ล้านเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เป็นหนี้สาธารณะที่กองขึ้นมาโดยไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยเพื่ออะไรครับนะครับและขณะเดียวกันอนาคตข้าวไทยการส่งออก
นะครับก็มีปัญหาซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ไม่ได้ฟังการอภิปรายของผมท่านก็ใช้สคริปต์ที่ทางกระทรวงพาณิชย์พยายามพูดมาตลอดบอกว่าถึงแม้ว่าปริมาณส่งออกจะไม่เป็นแชมป์แต่มูลค่ายังเป็นแชมป์อยู่นะครับครับแล้วก็มีอะไรบางคนวันนี้ที่บอกว่าอยากเห็นเงินมากกว่าอยากเห็นตันใช่ไหมครับใช่ใช่จริงจริงถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมเนี่ยตันก็ลดเงินก็ลดครับครับเงินก็ลดจริงแต่ว่าเงินเนี่ยยังลดไม่พอที่จะทำให้เราเสียแชมป์นะครับแต่เงินเนี่ยลดประมาณ 30-40% ครับครับเงินนี่คือเงินที่ได้จากการส่งออกข้าวมากใช่ไหมฮะห่างจากเขามากเงินตอนนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ก็ใกล้เสียแชมป์แล้วครับครับเพราะนั้นก็คงไม่มีเรื่องว่าพูดเก่งไม่เก่งนะครับเห็นแต่ว่ามันตรงกับสิ่งที่ผมอภิปรายหรือเปล่าท่านนี้ครับที่คุณประสิทธิ์ย้ำก็คือว่านายกเนี่ยต้องทำหน้าที่แล้วก็ต้องรับผิดชอบในการจับประเด็นคำถามแล้วก็ชี้แจงให้ชัดเจนแต่อันนึงที่นายกตั้งลูกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือมีชาร์ตอันนึงพยายามจะบอกว่ามีการมอบหมายงานรองนายกดูเรื่องนั้นรองนายกดูเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยสุดท้ายก็คงให้รองนายกเนี่ยช่วยชี้แจงรัฐมนตรีช่วยชี้แจงเพราะว่าเขารู้ดีที่สุดตรงนี้คุณประสิทธิ์มองยังไงฮะตรงนี้ผมก็จริงๆผมก็ได้อภิปรายไปก่อนหน้านะครับว่าพวกเราเองก็ไม่ได้ไปเจาะจงว่าทุกเรื่องจะต้องมาอภิปรายนายกผมเนี่ยนะครับเวลาที่คุยกับผู้ที่จับที่ประเมินนะครับที่ข้อมูลมันนำเสนอเนี่ยครับครับผมจะถามเลยฮะเรื่องเกี่ยวกับนายกยังไงครับครับครับผมถ้าเกิดมาตอบว่านายกต้องรู้ทุกเรื่องผมไอ้อย่างนี้ผมไม่ให้คุณอภิปรายเพราะว่าผมเป็นนายกมาแล้วผมไม่ได้มีทางจะไปรู้ทุกเรื่องครับคุณต้องตอบให้ได้ว่าทำไมเรื่องนี้คุณคิดว่านายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบถ้าคุณตอบได้ผมถึงจะอนุญาตให้คุณอภิปรายครับนะครับทีนี้เรื่องข้าวเนี่ยถามว่าทำไมหนึ่งนายกตั้งตัวเองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวของชาติถ้าถึงที่พวกเราพิสูจน์อย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าคุณเกียรติอธิบายเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในเชิงปฏิบัติแต่มันเกิดเพราะนโยบายมันออกแบบมาไม่ดีครับเมื่อนโยบายออกมาไม่ดีถามว่าใครรับผิดชอบก็ประธานคณะกรรมการนโยบายสิครับทีนี้ถึงท่านไปมอบหมายว่าใครมาเป็นรองประธานแล้วก็มอบรองประธานให้ประชุมแทนเมื่อวานเขาก็ชี้แจงเองครับว่ารองประธานเนี่ยนะฮะเวลาเสร็จต้องรายงานกลับมาให้นายกครับว่ามีอะไรแล้วผมถามว่าท่านนายกบริหารบ้านเมืองไม่เห็นการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับนโยบายข้าวในหูจะเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเป็นนักวิชาการจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาออกมาตอบพวกกันเนี่ยนายกต้องเป็นคนที่จะมาทบทวนว่านโยบายนี้จะเดินต่อหรือไม่นะเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องปปช.เนี่ยถามว่าทำไมนายกเพราะนายกเป็นคนรับเนี่ยถือแต่ปปช.แล้วก็เป็นหัวโต๊ะครม.ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วสิ่งซึ่งพวกเราอภิปรายเมื่อวันแรกและวันที่จะมีอภิปรายเพิ่มเติมที่มันเกิดการทุจริตขึ้นในโครงการมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะถ้าหากว่าวันนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับหนังสือจากปปช.แล้วให้ความร่วมมือกับเขาเนี่ยว่าปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกับที่ทำให้เกิดการทุจริตในงบ120,000 ล้านซึ่งนายกตัดสินใจเองว่าจะเป็นงบกลางที่นายกเป็นคนอนุมัติใช่ไหมทุกเรื่องที่เราอภิปรายจริงบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของนายกโดยตรงครับนะครับแต่ว่าไม่มีพวกนะครับที่เราบอกว่าเอาเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่านายกต้องรับผิดชอบนายกต้องรับผิดชอบไม่ใช่อย่างนั้นครับครับผมกับคุณจุลินเนี่ย30 คนที่จะอภิปรายนะแล้วก็มีบางรายที่เอาข้อมูลมาเสนอแล้วนักแสดงเราถามประเด็นครับ10 คนที่วิจารณ์นายกต้องตอบเราก่อนว่านายกเกี่ยวข้องครับผมสัญญาณไม่ชัดเจนเลยนะครับขอต่อใหม่ดีกว่าครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจับประเด็นไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เนื้อหาที่คุณอภิสิทธิ์เน้นผมคิดว่าน่าสนใจครับประเด็นหลักก็คือว่าการอภิปรายที่ตัวนายกครั้งนี้เนี่ยแต่ละประเด็นที่เลือกมาอภิปรายเนี่ยได้เลือกแล้วว่าเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบของนายกโดยตรงครับไม่ใช่เรื่องว่ารัฐมนตรีไปทำผิดโดยนายกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเงี้ยจะไม่อภิปรายนายกแล้วนายกต้องรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊ะนายกน่าจะรู้นะอันนี้ก็ไม่เอาไม่ให้พูดครับก็ชัดเจนอย่างเรื่องนโยบายข้าวเนี่ยนายกก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติใช่ไหมฮะนายกก็เป็นประธานแล้วก็อีกหลายเรื่องที่มีการหยิบ
ขึ้นมาอภิปรายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับงั้นเดี๋ยวจริงๆยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ถูกโต้แย้งโดยซีกของฝ่ายค้านนะครับกลับมาต่อนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับผมครับฟังประเด็นของปปช.เมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งที่ปปช.เสนอไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับให้ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าดำเนินการมีมติคณะรัฐมนตรีรับรองเสียตั้งแต่ที่ปปช.นำเสนอปัญหาการทุจริตการขุดหลอกขุดจริงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดมันก็ไม่เท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้อย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องครับเพราะว่าจำได้ไหมครับวันแรกที่อภิปรายเนี่ยครับมีรัฐมนตรีวิธีพิเศษครับครับคือโครงการอะไรก็วิธีพิเศษหมดครับและที่มันตลกก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกก็เตรียมมาพูดเรื่องการบริหารจัดการผมเข้าใจว่าต้องการที่จะมาแสดงให้เห็นว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างฟื้นฟูเร็วครับนะฮะก็มาอธิบายบอกว่าเนี่ยลดขั้นตอนของการประมูลตามปกติ e-auction จาก80กว่าวันเหลือ28วันครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านอภิปรายท่านฟังการอภิปรายวันแรกหรือเปล่านะครับ พวกเราเนี่ยอภิปรายวันแรกว่านั่นน่ะสิครับขนาดท่านลดมาเหลือ28วันแล้วเนี่ยรัฐมนตรียังไปอ้างว่าด้วยความเร่งด่วนต้องจ้างวิธีพิเศษและใช้เวลาตั้ง70วันครับนะนี่ฮะคือถ้านายกรัฐมนตรีติดตามดูแล้วว่าในสิ่งที่เป็นนโยบายออกไปเนี่ยมันนำไปสู่การปฏิบัติหรือเปล่าครับนะครับแล้วมันส่งผลอย่างไรนะฮะแล้วก็ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าถ้านายกรัฐมนตรีซึ่งบอกว่าจะเป็นผู้นำในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยทำสงครามกับคอร์รัปชันเนี่ยจริงจังเนี่ยทำไมเวลามีข้อเสนอต่างๆจากภาคส่วนต่างโดยเฉพาะจากปปช.ตามกฎหมายปปช.เนี่ยครับท่านจึงไม่ยอมที่จะดำเนินการนะครับธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่เขาเสนอตั้งแต่เดือนสิงหาผมก็บอกไม่ว่าการติดน้ำท่วมธันวาพิจารณาไม่อนุมัติครับนะครับกุมภาเขาท้วงมาวนเวียนอยู่กับการให้กฤษฎีกาตอบว่าไม่จำเป็นต้องทำตามที่เขาเสนอทั้งหมดครับกรกฎาวันที่10ไม่อนุมัติ17กรกฎาหลังจากที่เข้าใจว่าปปช.ออกมาสัมภาษณ์แล้วก็คงอาจจะกังวลนะครับว่าตัวเองจะทำผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เลยเลี่ยงไปบอกว่ายังไม่ถึงกับปฏิเสธหรอกแต่เดี๋ยวจะให้หน่วยงานเขาไปดูว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงครับนะฮะแต่สรุปก็คือ1ปีผ่านไปมาตรการนี้ก็เลยไม่ได้ใช้และเมื่อ1ปีที่มาตรการนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยไอการขุดลอกขุดหลอกที่เราเห็นเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้ฮะก็เหมือนกับดึงเรื่องนี้เอาไว้นาทีสุดท้ายนะครับก่อนฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงขนาดนี้ถือว่ายังไม่ได้ทำนะฮะครับและคนที่ยืนยันว่ายังไม่ได้ทำก็คือคุณเฉลิมเมื่อวานนี้ครับตอบผมบอกว่าที่ยังไม่ได้ทำตอนนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำนะทำวันข้างหน้าก็ได้ครับผมว่านี่ก็เป็นใบเสร็จนะครับว่ารัฐบาลยอมรับแล้วว่ายังไม่ได้ทำมันมีประเด็นหนึ่งครับคุณอภิสิทธิ์ครับที่ฝ่ายค้านพยายามจะขัดขวางการทำหน้าที่อภิปรายของผู้อภิปรายในหลายๆกรณีหลายๆครั้งก็คือฝ่ายรัฐบาลนะครับสส.ฝ่ายสส.รัฐบาลที่ขัดขวางจังหวะการอภิปรายของฝ่ายค้านกรณีโต้แย้งบอกกรณีดังกล่าวนี้ยังไม่ได้ยื่นถอดถอนนี่อะไรต่างเหล่านี้นะเป็นต้นนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกว่าคนที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารที่กำลังอภิปรายกันสะดุดว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่หรือว่าเปลี่ยนไปดูละครดีกว่าคุณอภิสิทธิ์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยนะครับว่าจะต้องยื่นอะไรแค่ไหนยังไงถึงจะพูดได้แล้วถ้าไม่ยื่นยังไงมันพูดไม่ได้คือความจริงประท้วงไม่ประท้วงผมไม่แน่ใจเราแข่งกับละครได้หรือเปล่าอยู่แล้วนะเนี่ยพระเอกกำลังจะป้อมนางเอกด้วยนะฮะแต่ว่าประเด็นคงอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อความเข้าใจนะครับคือถ้าเรากล่าวหาว่านายกหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยเขาทำผิดกฎหมายครับเขากระทำการทุจริตโดยตรงร่ำรวยผิดปกติเนี่ยเราจะต้องยื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาครับซึ่งเราก็ได้ทำในกรณีของนายกกรณีของคุณสุกัมพลกับคุณชัดครับแต่ไม่ได้ยื่นทุกเรื่องเพราะหลายเรื่องเนี่ยเราก็เห็นว่าการทุจริตเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ขณะเนี้ยพยานหลักฐานเนี่ยในเชิงของอาญานะยังไม่เพียงพอที่จะไปชี้บอกว่าอันนี้นายกทุจริตเป็นต้นครับแต่เราบอกว่านายกเนี่ยปล่อยปละละเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำนโยบายหรือเปลี่ยนนโยบายหรือมีมาตรการที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตได้อย่างนี้เราอภิปรายได้ครับ
นะครับก็มีสสท่านเดียวครับคุณนครที่บังเอิญไปพูด1ประโยคเท่านั้นเองครับบอกว่าตอนนั้นที่มีการไปแต่งตั้งคุณประพัฒน์เนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบเนี่ยมันจะผิดกฎหมายครับบังเอิญไม่ได้ยื่นถอดถอนไว้ความจริงเรื่องกฎหมายเนี่ยเรายังไม่ได้วินิจฉัยแล้วก็ตอนที่เรายื่นยัตติเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่เสร็จฮะมันกำลังเข้าสู่กระบวนการการเข้าครม.และที่สำคัญคือมันคาบเกี่ยว2รัฐมนตรีแต่สิ่งที่คุณนครก็อภิปรายเนี่ยเขาบอกว่ารัฐมนตรีคนเดิมเนี่ยได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ครม.นะครับโดยที่บุคคลที่เสนอเนี่ยขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศเอาไว้ครับนะครับแต่ว่าพอพูดอาจจะผมก็แหมไม่ได้ฟังต้องกลับไปฟังเทปนะครับเหมือนกับว่าผิดกฎหมายเท่านั้นแหละครับก็หยิบมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตว่าไปกล่าวหาว่าท่านรัฐมนตรีทำผิดกฎหมายโดยไม่ยื่นถอดถอนครับแล้วก็บอกจะต้องลบคำอภิปรายทั้งหมดมันไม่มีแหละครับข้อเท็จจริงที่นำเสนอก็ยังเป็นข้อเท็จจริงผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแล้วความผิดสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็ต้องว่ากันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้โดยเฉพาะก็มีสสที่เป็นทนายคนหนึ่งนะฮะทนายขนมพยายามมาพูดตรงนี้บอกอย่างเงี้ยผิดแล้วผมว่าถ้าท่านเห็นว่าผิดท่านไปแจ้งความเลยครับเมื่อพูดผมบอกว่ามันจะพยานหลักฐานมันก็ต้องมีมากกว่านี้ในเชิงอาญาแต่ขณะนี้ในทางการเมืองเราถือว่าไม่ไว้วางใจได้ครับนะเราให้ความเป็นธรรมด้วยซ้ำนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรก็ยื่นซองไปก่อนนะฮะเป็นภาระขององค์กรอิสระเขาครับครับครับตามกำหนดวันนี้เป็นการอภิปรายวันสุดท้ายใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์จะมีการสรุปสักช่วงไหนครับคุณจุรินทร์จะเป็นผู้สรุปนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีผู้อภิปรายเหลืออยู่น่าจะประมาณใกล้ๆ8คน9คนครับนะครับอ๋อตัวคุณอภิสิทธิ์เองไม่มีคิวอภิปรายแล้วใช่ไหมฮะผมดูตามเหตุการณ์การอภิปรายการชี้แจงครับครับครับแล้วเป็นห่วงไหมครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคือ2วันหลังเนี่ยเป็นการอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนายกไม่ได้นั่งอยู่ตลอดแล้วก็ต่อเนื่องแล้วที่เป็นห่วงก็คือว่านายกอาศัยชี้แจงครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็อาจจะชี้แจงปิดท้ายครั้งเดียวแล้วการชี้แจงครั้งแรกเนี่ยอย่างที่คุณประสิทธิ์พูดตอนแรกก็คือเหมือนเตรียมตัวเองมาแล้วว่าจะพูดเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยการชี้แจงครั้งสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเตรียมตัวเองมาแล้วโปรแกรมมาเรียบร้อยว่าต้องพูดแบบนี้ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้ตรงนี้เป็นห่วงมั้ยคือเป็นห่วงไหมอันหนึ่งเราได้รับการยืนยันว่านายกเนี่ยดูการอภิปรายอยู่ในห้องของท่านนะครับครับผมก็ไม่ไปสามารถไปก้าวล่วงได้ว่าท่านดูติดตามจริงแท้มากน้อยแค่ไหนนะครับสองเนี่ยท่านจะมาชี้แจงอย่างไรก็คงอยู่ที่การเตรียมตัวของท่านนะฮะส่วนจะตรงกับคำถามหรือไม่ก็คงจะต้องให้ประชาชนตัดสินใจเอาเองนะครับแต่จริงๆถ้าชี้แจงนอกประเด็นเนี่ยก็จริงๆพวกเราก็มีสิทธิ์ประท้วงนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่าจะเสียบรรยากาศเปล่าๆจริงๆก่อนหน้านี้ก็พูดกันว่าฝ่ายค้านเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกจะมาฟังหรือเปล่านะครับนี่ตอนแรกนะครับท้ายที่สุดก็มาแต่พอมาแล้วก็มาแป๊บเดียวตอบแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็อยู่หลังฉากหลังม่านตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับคุณอภิสิทธิ์ครับในเมื่อคนถูกอภิปรายไม่นั่งอยู่ในห้องประชุมในขณะที่เขาพูดให้ฟังว่าท่านปล่อยปละละเลยยังไงรัฐมนตรีท่านมีปัญหายังไงท่านอ้างว่าฟังอยู่ข้างหลังฉากแบบนี้เป็นต้นมันจะมีประโยชน์อะไรกับการมาและไม่อยู่ในห้องประชุมกับการไม่มามันต่างกันตรงไหนครับเอาเราให้โอกาสท่านดีกว่าครับผมว่าเดี๋ยวรอฟังท่านชี้แจงดีไหมแล้วสองคุณถนอมคุณตันที่สุขมาวิเคราะห์ภายหลังกันแล้วกันว่าที่ชี้แจงเงียบแปลว่าได้ฟังการอภิปรายไหมประเด็นของผมก็คือว่าสุดท้ายนะครับประเด็นของผมก็คือว่ามันจะทำให้ความเชื่อมั่นในกลไกรัฐสภาเนี่ยมันเสื่อมถอยไปไหมถ้าเกิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถามอย่างตอบอย่างได้เนี่ยผมยืนยันว่าท่านนายกไม่มาฟังนะฮะหรือไม่เอาใจใส่ประการอภิปรายเนี่ยก็ต่อไปก็อย่าไปอ้างประชาธิปไตยแล้วก็ระบบสภาให้ใครเขาฟังครับนะครับเพราะท่านจะอ้างตลอดรัฐบาลจะอ้างตลอดแต่ว่าเราก็เห็นตั้งแต่กระทู้มาจนถึงการอภิปรายนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้เกริ่นนำไปบอกว่า
ผมอยากเห็นมีการทบทวนเรื่องนี้ก็เห็นท่านนายกพยักหน้านะครับครับครับอาจจะโปรแกรมมาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าโปรแกรมให้พยักหน้า คือส่วนหนึ่งผมก็ดูแล้วก็คิดตามนะครับว่าเวลาจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็แล้วแต่ในกรณีนี้ฝ่ายค้านพูดประชาชนฟังดูก็มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลรัฐบาลลุกขึ้นมาชี้แจงได้ไม่ได้คนก็เห็นได้ในทันทีว่าท่านชี้แจงได้หรือไม่ได้มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เราฟังจากซีกฝ่ายสสฝ่ายรัฐบาลซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเหมือนกับฝ่ายค้านนั่นแหละเขากลับรู้สึกว่าทุกอย่างดีหมดทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วก็พยายามจะบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมันไม่จริงมันไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นตกลงระบบรัฐสภาการทำหน้าที่แบบนี้เนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์เราต้องเชื่ออย่างนี้นะครับก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ติดตามครับนะครับแล้วก็เมื่อมันมีเวทีที่ผู้แทนของเขาเนี่ยได้มาพูดแน่นอนนะฮะข้อมูลหรือว่ามุมมองมันจะไม่ตรงกันครับแต่ว่าคนฟังผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องชั่งน้ำหนักนะฮะแล้วผมคิดว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญนะครับถ้าสื่อมวลชนทำงานตรงไปตรงมาแหละครับไม่ต้องเกรงใจทั้งสองฝ่ายเลยเอามาดูเลยฮะคนไหนเนี่ยพูดจริงไม่จริงอะไรอย่างไรนะครับดูตอนเลือกตั้งสหรัฐนะฮะตอนเลือกตั้งสหรัฐนี่ดีเบตกันเนี่ยเรียกว่าเช็คกันสดๆเลยฮะครับที่โอบามาพูดที่รอมนี่พูดตรงนี้จริงไม่จริงเยอะแยะไปหมดครับมีเว็บไซต์เรียกแฟกอะไรนะแฟกเช็คอะไรเงี้ยต่างๆเยอะไปหมดครับ Truth Squad อะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับครับเราต้องตรวจสอบนักการเมืองแบบนี้เช่นเดียวกันครับครับน่าสนใจมากครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนั่นก็คือผู้นำฝ่ายค้านนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอภิปรายไม่ไว้วางใจวันสุดท้ายนายกก็อยู่ที่ตัวนายกวันนี้ 9:30 น.เนี่ยครับจะเริ่ม 9:30 น.ซึ่งเดี๋ยวสถานีบูสกายก็จะเกาะติดไปตลอดครับแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่มีการเริ่มอภิปรายเราก็จะตัดสัญญาณเข้าไปเราก็จะอยู่กับคุณผู้ชมไปจนกระทั่งถึงช่วงที่สภาเปิดครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าแล้วก็ช่วงต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอวรงค์ด้วยครับเมื่อสักครู่คุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงว่าเป็นการอภิปรายซึ่งน่าสนใจมากคือหมอวรงค์หมอวรงค์นี้ได้พูดไว้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวก็พยายามจะถามเจาะหมอวรงค์นะครับว่าเอ๊ะคุณหมอจะพูดเรื่องจำนำข้าวเนี่ยหมอจะพูดเรื่องอะไรมันมีข้อมูลอะไรหรือครับนะครับหมอวรงค์ก็พูดโดยจะให้ข้อมูลบอกว่าการอภิปรายคราวนี้เนี่ยรัฐบาลสู่เข้าหลักประหารครับเดินเข้าสู่หลักประหารครับนะครับแล้วคำพูดสุดท้ายของคุณหมอวรงค์เมื่อวานนี้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีขึ้นสู่หลักประหารครับนะครับนี่แหละครับหมอวรงค์อภิปรายเรื่องโครงการจำนำข้าวนะครับเนี่ยพอดีมีการ์ตูนอันนึงวันนี้อยู่ในกรุงเทพธุรกิจนะครับการ์ตูนหมอนะฮะกระจองงอแงโดยหมอครับนี่นะฮะเป็นช้างตัวเบลล์มเลยนะฮะนอนตายอยู่เอาอะไรมาปิดนะฮะแล้วก็เขียนว่าข้างตัวช้างนี่ว่าโครงการรับจำนำข้าวครับแล้วก็มีสุภาพสตรีคนนึงเข้าใจว่าเป็นนายกเนี่ยนะฮะครับเอาใบบัวขึ้นไปปิดช้างตายตัวเบิร์ลเริ่มเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ค่ะคุณหมอเลยแซวไปตรงท้ายบอกว่า yes she can หล่อนทำได้แค่นี้เหรอครับ แล้วก็จะเห็นว่าช้างที่ตายเนี่ยมีแมลงวันตอมอยู่เต็มเลยนะมันเน่ามากอะฮะเออมันเน่ามากอะนะฮะนี่การ์ตูนนิสเขายังแซวมาเลยนะฮะครับนี่จำนำข้าวคือไม่รู้นะให้เราฟังข้อมูลฝ่ายค้านนะครับเราฟังฝ่ายค้านก่อนแล้วก็ฟังฝ่ายรัฐบาลเราฟังฝ่ายค้านผมค่อนข้างให้น้ำหนักกับฝ่ายค้านในการอภิปรายคราวนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะตัดสินใจว่าข้อมูลฝ่ายค้านดีไม่ดีเนี่ยตอนคือฟังเสร็จปั๊บจะบอกเออข้อมูลฝ่ายค้านดีนะแต่ว่าใช่ไม่ใช่ตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหาฟังรัฐบาลตอบซะหน่อยต้องชี้แจงพอเราฟังรัฐบาลอย่างฟังคุณชัดเนี่ยมันชัดว่าไม่ชัดครับฟังแล้วมันก็ไม่ได้ตอบในสิ่งที่ผู้อภิปรายกล่าวหาไว้ครับนะครับกล่าวหาว่าฝ่ายค้านแบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพูดเรื่อยเปื่อยไอ้ตรงนี้มันยิ่งยืนยันชัดว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมีน้ำหนักหรือไม่ครับและพอมาถึงเรื่องข้าวที่คุณหมอวรงค์พูดเมื่อวานนี้ก็ยิ่งชัดเจนนะครับคุณบุญทรงพูดได้คำเดียวว่าฝ่ายค้านจินตนาการฮะแล้วมันที่น่าเสียดายก็คือว่าบรรยากาศภายในสภาแทนที่จะช่วยกันให้ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสารถ้าฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าฝ่ายค้านอภิปรายผิดตรงไหนก็ชี้แจงแต่มันมีบรรยากาศบางช่วงที่มีการประท้วงอย่างที่คุณถนอมตั้งข้อสังเกตทั้งที่เมื่อวานเมื่อวานซืนที่เคารพเมื่อวานซืนเนี่ยตัวเฉลิมประท้วงบ่อยคุณเฉลิมพูดยอมรับด้วยตัวเองว่าเป็นขี้ข้าทักษิณครับแต่เมื่อวานเนี่ยตอนดึกๆค
คุณรัชดาพรส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายกรณีออกพาสปอร์ตให้กับนักโทษชายรัชดาธนาดิเรกรัชดาธนาดิเรกนักโทษชายหลบหนีคดีครับปรากฏว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะบอกว่าการใช้คำว่านักโทษชายหลบหนีคดีเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้คือถ้าเทียบกับมาตรฐานก่อนหน้านี้คุณเฉลิมแกรู้สึกว่าการยอมรับว่าตัวเองเป็นขี้ข้าทักษิณเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะแล้วส.ส.รัชดาก็อภิปรายไปตามเนื้อผ้าถามว่าคุณทักษิณต้องคำพิพากษาของศาลฎีกาจริงไหมจริงจริงแล้วหลบหนีไปจริงไหมเป็นนักโทษไหมเออถ้าไม่หลบหนีก็ต้องเป็นนักโทษอยู่ในคุกอ่ะเออซึ่งมันเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงก็นายฆ่าใครจะแตะแล้วมันก็เป็นการยืนยันด้วยหรือเปล่าว่าขี้ข้าทักษิณเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวในสภาเต็มสภาเออนี่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพักก่อนไหมฮะช่วงหน้านี่คุณวิทูลนามบุตรผู้เปิดประเด็นขุดลอกไม่ใช่ขุดลอกคือการขุดลอกคูคลองตามนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมฮะครับแล้วก็ที่บ้านนายกนั่นแหละครับแม่น้ำปิงไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่กี่ตอนกี่ช่วงขุดลอกยังไงช่วงหน้าคุณวิทูลจะมาคุยกับคุณผู้ชมครับ